ันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการนิดาโพนะครับวิเคราะห์ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครับท่านผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมชัดเจนแล้ว22พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาวิเคราะห์ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมาถึง22พฤษภาคมนี้ท่านมองยังไงครับนิดาโพครับผมคืออย่างนี้ครับก็การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันที่22พฤษภาเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่คนกรุงเทพรอคอยมานานนะใช่ครับหลายปีมากเลือกตั้งครั้งล่าสุดรู้สึกว่าจะไม่ผิดจะเป็นปี2556โอ้โหนะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับในกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทางนิดาโพเราก็ทำโพผู้ว่ามาทุกเดือนครับนะครับเดือนละครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็คือทำเมื่อต้นเดือนมีนาคือครั้งที่11นะครับผลออกมาเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือคุณอาจารย์ชาติชาตินะครับก็คะแนนก็นำมาตลอดเลยนะครับในช่วงหลังๆนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือตั้งแต่ครั้งที่5เป็นต้นมาตั้งแต่ที่คะแนนท่านอาจารย์ชาติเนี่ยนะครับเริ่มมีมากกว่าคะแนนของคนไม่ตัดสินใจครับนะครับก็ไล่มาเรื่อยจนประมาณครั้งที่11เนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็คะแนนก็มีขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ผมสังเกต3ครั้งหลังนะครับครั้งที่9 11เนี่ยนะครับแล้วอาจจะรวมกันครั้งที่8ด้วยซ้ำไปคะแนนแกเริ่มคงที่อยู่ที่ประมาณ 37-38% แสดงว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นคะแนนของแกแล้วของนิ่งๆแล้วนะครับทีนี้ของผู้ไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 13% นะครับผู้ตัดสินใจตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถแกว่งไปที่ใครก็ได้แต่ว่าการแกว่งที่ใครไม่ได้หมายว่าจะเทไปที่ใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดใช่การกระจายกันไปนะครับส่วนคุณที่คนถัดมานะครับก็เป็นท่านผู้ว่าปัจจุบันนะครับท่านเปลืองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 11% นะครับแล้วก็ถัดมาอันดับถัดไปเนี่ย2คนเนี่ยคะแนนติดกันเลย 8% เท่ากันนะครับคุณวิโรจน์จากก้าวไกลแล้วก็คุณรัฐเอนะครับจากสันติปัตต์นะครับนะครับอันนี้ก็คือพวกฟันลันเนอร์ทั้งหลายนะครับพวกที่อยู่ด้านหน้าทั้งหลายนะครับมีโอกาสแข่งกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมมองแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้ายังหาคนหน้าใหม่ๆนะครับที่เรียกว่ากระโดดลงมาแล้วโดนใจคนกทม.นะทันทีทันใดเลยเนี่ยถ้ายังหาคนประเภทนี้ไม่ได้ที่สองนะครับผู้สมัครผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นท่านอัศวินคุณวิโรจน์หรือคุณดร.เอนะครับหรือกระทั่งผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งคุณรสนาผู้สมัครนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจ้ำสกุลทีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้ายังไม่สามารถหาเทคนิคนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งที่สามารถโน้มน้าวใจประชาชนให้หันไปเลือกตัวเองได้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเหยียดคุณชาติชาติเนี่ยค่อนข้างยากขนาดนี้เพราะดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันสูงมากนะครับผมเพราะมันห่างมันทิ้งห่างกันเยอะทิ้งห่างกันเยอะทิ้งห่างกันเยอะใช่ครับผมถึงบอกว่าผมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อผมจำไม่ได้นะครับนะครับสื่อไหนนะครับผมเคยบอกว่าถ้าเป็นแนวโน้มเป็นแบบเนี้ยเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ค่อยสนุกการเบียดกันมานานกันเยอะว่างั้นนะห่างกันเยอะเหมือนจำได้ไหมครับจำได้ครับท่านก่อนสองท่านจำไหนสมัยท่านบรรหารยังมีชีวิตอยู่จำได้ไหมครับเวลาบอกเรื่องตั้งยูพันเนี่ยเราไม่อยากดูเลยว่าผลคะแนนเป็นไงใช่ใช่นะครับมันก็จะออกมาในแนวความรู้สึกเดียวกันโมเมนต์เดียวกันนะครับครับถ้าออกมาแบบนี้โอ้มันไม่สนุกเลยมันห่างกันเหลือเกินเหมือนทำนายผลล่วงหน้ารู้แล้วถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับทีนี้มันก็จะมีตัวแปรนะครับตัวแปรอย่างที่ผมบอกว่าก็คือว่าถ้ามีคนหน้าใหม่นะครับหรือว่าพรรคการเมืองทั้งหลายเหล่านี้ที่ส่งคนลงเนี่ยมีเทคนิคใหม่ๆนะครับตัวแปรถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแปรทางด้านพรรคเพื่อไทยครับว่าตัดสินใจส่งคนหรือไม่แล้วก็คุณหญิงหน่อยส่งคนหรือลงหรือไม่นะครับนะเพราะว่าถ้าส่งคนลงเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อคะแนนของคุณชัดชาติก็อาจจะหมดคนทีเดียวนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะมีผลต่อมากขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่าฐานคุณชาติก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานเพื่อไทยเก่าในทางแล้วก็บวกกับฐานใหม่ๆของกลุ่มคนที่อาจจะมองคุณชาติว่าแน่วแน่นั่นจะเป็นว่าหรืออาจจะอยากลองของใหม่เลยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับโอกาสพลิกแพงพลิกผันนะครับนอกจากเทคนิคทางการเมืองของพรรคอื่นแล้วก็อาจจะเกิดจากไม่รู้นะมีคนเริ่มไปขุดคุยคุณชาติชาติบ้างหรือยังเรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังที่ให้สามารถดิสคอลิฟายได้บ้างอ๋อหาทางแซะกันนะว่างั้นเนี่ยนะนะครับนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับเนื่องจากคะแนนห่างกันเกินไปผมกังวลเรื่องนี้มากที่สุดเลยอะไรครับกังวลเรื่องคนไม่อยากออกมาใช้สิทธิ์อ๋อเหมือนกับว่าออกไปก็เขาได้อยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะออกไปก็คุณชัดชาติได้อยู่แล้วไม่ออกมาแล้วไม่ออกมาแล้วแต่คนคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่เกิดเป็นผู้สมุนชัดชาติคุณชัดชาติตายเลยอ้าวเซ็งเลยไม่ได้คะแนนเลยทำไมเพราะไม่มีใครออกไปกาถูกไหมเพราะคิดว่าไม่ออกไปเขาก็ได้อยู่แล้วคนที่เรารักคือคุณชัดชาติอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายไปว่าไม่ออกไปโอ้โหอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเลยอันนี้ผมกังวลเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะออกมาในแนวนี้หรือเปล่าใช่ครับถ้าออกมาในแนวนี้ก็คุณชัดอะไรคุณอาจารย์ชัดๆก็ลำบากละนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าที่นี่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่กกต.ที่ต้องแสดงฝีมือหน่อยใช่ครับนะครับในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้ใช้สิทธิ์กันมานานแล้วนะใช่ครับ9ปีที่แล้วเนี่ยคนมาเลือกผู้ว่ากทม.นี่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะเพราะมีตัวเลขใช่ไหมผมไม่มีตัวเลขนะครับว่ามาเลือกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมว่าครั้งนี้คนน่าจะตื่นตัวกันนะครับว่ามันไม่ได้เลือกกันมานานทุกคนก็อยากได้ใช่ใช่ฝันฝันก็ได้กันไปหมดแล้วนี่นะครับนายกอบจ.นายกสมุทรสาครนายกอบจ.นะครับคนกรุงเทพก็อย่าให้ขายหน้าเขาแล้วกันออกมากันเยอะๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามออกมากันเยอะๆหน่อยครับอาจารย์ครับความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งก่อนกับรอบที่จะถึงเนี้ยต่างกันยังไงฮะอาจารย์คืองี้ครับสิ่งที่แตกต่างเห็นมากที่สุดเลยนะครับก็คือเอาเป็นว่าเอาขอเรื่องของพรรคการเมืองก่อนแล้วกันครับนะครับอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกครับที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นฟอนต์รันเนอร์จริงๆเป็นพวกกลุ่มนำจริงๆนะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาตั้งทุกคนจะมองว่าไอ้ปัดก็ต้องในกทม.ไอ้ปัดก็จะแพ้เบอร์มาก่อนถูกนะครับแล้วก็จะมีคู่แข่งตามมาก็คือเพื่อไทยหรือถ้าสมัยโบราณก็จะเป็นพรรคอื่นๆเช่นไม่รู้สมัยก่อนมีพรรคพลังธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะทีนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคะแนนจากไม่รู้ผมดูจากตัวเลขโพลของผมนะครับตกลงไปอยู่ที่3ที่4นู่นนะจากที่แตกต่างความแตกต่างก็คือพรรคไอ้ปัดเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นตัวเองได้หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับอาจจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถฟื้นได้ก็ขึ้นอยู่ให้ปัดเนี่ยจะมีเทคนิคในการหาเสียงอย่างไรในการดึงเอาฐานคะแนนเดิมๆของตัวเองกลับคืนมาหรือไม่ปัดเขาก็มีฐานของเขาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมว่า200,000-300,000น่ะอยู่ในมือเขามีอยู่แล้วแหละคะแนนเนี้ยนะครับก็อยู่กับว่าเขาจะไปหาคะแนนเพิ่มเติมได้ขนาดไหนเพราะอยู่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคนชนะช่วงหลังๆเนี่ยหลักล้านขึ้นทั้งนั้นใช่นะครับหลักล้านคือดังนั้นนั้นนี่คือความแตกต่างอันแรกคือตัวผู้สมัครก็คือตัวของพรรคไม่ปัดเนี่ยนะครับก็เริ่มสโลว์ดาวน์ลงนะครับความแตกต่างอันที่สองอย่างที่ผมพูดตอนต้นถ้าขืนคะแนนโตไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความมันมันไม่เกิดมันจะเฉื่อยเฉื่อยลงไปนะมันจะเฉื่อยเฉื่อยจะฟังว่าโอ้นะครับครั้งอีกครั้งก็โตออกมาก็ยังคงเป็นชัดชาติไม่แต่นิดาโพครับผมจะไม่มีโพอื่นก็คล้ายๆเคียงกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลอื่นนะครับผู้สมัครผู้อื่นจะมีความสามารถมีเทคนิคอย่างไรนะครับในการดึงองคุณชาติชาติลงมาให้ได้แล้วก็ตามนะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ว่าเป็นพิธีกรของท่านน่าจะจำได้นะครับว่าโพส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคุณพงษ์สภัทรได้นะครับแล้วก็หม่อมแพ้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการพลิกเกมกันในอาทิตย์สุดท้ายแต่ตอนนั้นเกมมันพลิกได้เพราะเนื่องจากคะแนน2คนมันห่างกันไม่เท่าไหร่นะใช่มันสู้กันสนุกนะนะสู้กันสนุกมากแล้วไอ้พลิกเกมกันวิ่งสุดท้ายตอนนั้นนิดาโพก็เป็นเจ้าเดียวที่ทำนายว่าหม่อมจะเป็นคนได้ผู้ว่าใช่ใช่ผมยังจำได้แต่คราวฉะนั้นตอนพลิกเกมนาทีสุดท้ายกันพลิกเกมกันในผมใช้คำว่าพลิกเกมกันใน5วันสุดท้ายห้าวันสุดท้ายเลยใช่วิ่งสุดท้ายเลยเป็นแค่ข่าวเล็กๆข่าวเดียวไม่เรียกว่าข่าวเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องคนที่มันจะเป็นรองผู้ว่าเนี่ยทำเอากรุงเทพเนี่ยตกใจนะครับแก้วหล่นจากมือทันทีนะครับรีบดึงรีบไปเอาคะแนนที่คิดว่าจะเลือกท่านจะดีที่สุดนะครับเอามาเทให้หมอกหมดเลยใช่นะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของไว้ปัดตอนนั้นซึ่งตรงเนี้ยผมบอกว่าอย่าประมาทไว้ปัดเขาจะมีเทคนิคทางการเมืองเขาเกมนะครับนะตอนนี้อย่างของนิดาเนี่ยเราได้เข้าไปดูในไส้ในไหมว่าคนที่30%ที่เลือกคุณชัดชาติเนี่ยเขาชอบตรงไหนส่วนใหญ่เขาอยากได้คนใหม่ๆกันนะครับก็อาจจะเพราะว่ามองว่าคุณชัดชาติมีอะไรใช่ๆคนใหม่อ่ะสดใหม่คนใหม่อาจจะเหมาะสมกว่าหรืออย่างนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เราไปดูข้อมูลลึกๆนะครับนะครับข้อมูลลึกๆเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยนะครับก็มี
มีคะแนนอยู่ในเรียกว่าเกือบทุกนำอยู่ในเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับนะทีนี้กลุ่มที่อย่างสมมติว่าแม้กระทั่งกลุ่มเด็กที่เราเคยบอกว่ากลุ่มเด็กเนี่ยนะครับคือ18ถึง25หรือถึงผมดันให้ถึง35เลยแล้วกันนะครับนะที่เราเคยพูดกันว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เลือกพรรคก้าวไกลนะครับเลือกคือพูดง่ายคือเลือกคุณวิโรจน์นะครับแต่พอทำกันมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณชัดชาติก็ยังนำนะครับก็ยังนำอยู่ในกลุ่มของ18ถึง25ได้ถึงประมาณเกือบ 40% น่ะนะครับประมาณ 9% นะครับแต่ของคุณวิโรจน์ซึ่งมาในพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้ 23% ก็คือได้ประมาณถ้ามีคน4คนก็1คนเลือกวิโรจน์คุณวิโรจน์ในกลุ่มเด็กอ่ะนะครับซึ่งพอหลุดจากคุณวิโรจน์ไปแล้วเนี่ยเหลือคะแนนน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณอัศวินที่ได้เพียง 5% จากคนกลุ่มนี้นะครับดร.เอได้แค่ 3% นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพอย่างนึงว่าคุณชัชชาติจริงๆแล้วเนี่ยแกก็มีจริงๆแล้วก็มีคะแนนหัวเฉลี่ยเนี่ยดีไปในหลายๆกลุ่มเลยนะครับแต่ส่วนอย่างบางคนอย่างคุณท่านอัศวินเนี่ยนะครับก็คะแนนก็แกก็มาแบบแกอยู่ที่ 7% น่ะนะครับแต่ว่ากลุ่มที่แกได้คะแนนสูงๆนิดนึงก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุนิดนึงนะครับประมาณ50ขึ้น60อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คืออาจจะก็คือยังไงก็ยังแพ้คุณชาติชาติแต่ว่าก็ถือว่าคะแนนดีในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้ในขณะที่คุณวิโรจน์จากพรรคก้าวไกลเราก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นยิ่งอายุมากยิ่งไม่เลือกพรรคนี้นะครับอย่างเช่นสมมติผมให้ดูคะแนนคุณวิโรจน์เป็นตัวอย่างเลยกลุ่ม18 25เนี่ย 23% เลือกคุณวิโรจน์ครับ26ถึง35เนี่ยหล่นเหลือ 11%โอ้หายครึ่งเลย15หล่นเหลือ 7% อ๋อ15ถึง59หล่นเหลือ 5% เออเป็นระยะที่เหลือ 4% เองที่เลือกคุณวิโรจน์ก็เห็นตรงกันยิ่งอายุมากยิ่งไม่เลือกครับครับนะครับแต่ทีนี้คุณวิโรจน์เนี่ยผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลน่าจะเข้าใจโครงสร้างประชากรครับนะครับโครงสร้างประชากรเราเอียงไปทางผู้สูงอายุใช่สังคมครึ่งหนึ่งประชากรเราเนี่ยที่45ขึ้นนะครับก็ตัวอยู่ในรุ่นผมนี่แหละครับนะครับฉะนั้นถ้าการหาเสียงเน้นแต่เด็กอย่างเดียวก็ลำบากละใช่ลำบากนะครับแต่เพราะว่าโครงสร้างประชากรมันไม่เป็นต้องเข้าใจโครงสร้างตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากนี้ไปอาจารย์ครับนิดาเราจะทำโพลกันอีกสักกี่ครั้งฮะก่อนจะถึงวันที่22ที่สามารถที่จะทำได้ที่วางแผนไว้ครับตอนแรกเราวางแผนตอนแรกเราตั้งใจว่าจะออกโพลตรงที่บทเรียนจะออกทุกอาทิตย์แรกของเดือนใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าของเดือนเมษาเนี่ยเราจะเลื่อนไปหนึ่งอาทิตย์เราจะเลื่อนไปหลังจากที่ปิดรับสมัครรับเลือกตั้งปิดรับสมัครเลือกตั้งรู้สึกวันจันทร์ที่4เมษายนใช่เมษายนนะครับจันทร์ที่4เมษายนฉะนั้น3เมษายนผมไม่ออกผมจะไปออกเอา10เมษายนเป็นครั้งแรกนะครับเราจะเรียกว่าเป็นโพลสนามเลือกตั้งแล้วโพลสนามเลือกตั้งเลยนะพอหลังจากที่เห็นหน้าเห็นตาแล้วจะไม่บอกว่าใครอยากได้เป็นพวกสมอครั้งที่12แล้วจะเป็นสนามเลือกตั้งเลยเพราะมันลงสู่สนามแล้วตอนนี้ใช่เห็นหน้าเห็นตาแล้วใครได้เบอร์อะไรนะฮะก็ครับตอนนั้นรู้แล้วใครได้เบอร์อะไรแล้วมีผู้สมัครคนไหนบ้างหลังวันที่4เราจะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็จะออกโพลแรกก็คือวันที่10เมษายนเมษายนจากนั้นเราก็จะออกวีคเว้นวีควีคเว้นวีคก็ไปเป็น24เมษายน10เป็น24จาก24เมษายนก็เว้นไป1วีคนะครับก็จะไปวันที่8พฤษภาคมจะไม่หยุดค่ะนะครับที่พอ8พฤษภาคมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะติดจะออกกันเลย3วีค8 14แล้วก็อีก4คือปิดหีบเลย22ก็คือ5ครั้งครับผมใช่ครับจากนี้ไป5ครั้ง4พฤษภาคมนี่จะพิเศษหน่อยออกวันเสาร์เพราะเนื่องจากว่าระเบียบกฎหมายมันเขียนว่าห้ามเปิดเผยผลโพล7วันก่อนการเลือกตั้งอ๋อเราออกเลือกตั้งวันอาทิตย์นั้นเราต้องออกผลโพลวันเสาร์มันจะได้เกิน7วันได้8วันอ๋อต่อฟ้องผมตายเลยส่วนวันที่22นั่นก็คือเป็นวันที่ไปใช้สิทธิ์เลย Exit Poll เลยใช่ไหมเราไม่ทำ exit poll ครับเราติดก่อนหน้าประมาณ 3-4 วันเราไม่ทำ exit poll นะครับเราทำแบบเดิมเลยก็คือว่าเราจะเก็บข้อมูลก่อนล่วงหน้าประมาณ3วันถึง4วันแล้วจากนั้นเราก็เก็บผลประมวลผลวันเสาร์นะครับก็คือจากนั้นแล้วก็วันอาทิตย์พอปิดหีบเดี๋ยวนี้ก็ปิดหีบกัน5โมงใช่ไหมครับจำไม่ผิดเนาะนะครับก็ประมาณสักนั่นครับพอปิดหีบเราก็ส่งผลโพลให้สื่อต่างๆอ๋อก็คือว่าเลือกตั้งปิดหีบก่อนเราถึงจะเอาผลโพลที่เราสำรวจก่อนหน้านี้เนี่ยมาบอกใช่ไหมถูกต้องครับเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมายด้วยจะได้ผิดกฎหมายครับแต่เราอาจจะส่งสื่อก่อนเพื่อให้สื่อไปเตรียมตัวส่งสื่อก่อนก่อนปิดหีบแต่คุยกับสื่อแล้วก่อนอย่าเพิ่งเผยแพร่นะเดี๋ยวมันจะติดคุกเพราะว่าถ้าสื่อเผยแพร่เนี่ยสื่อไม่ชอบครับเราไม่รับใช่นะ
แต่ว่าไม่ใช่เป็นการ exit poll ก็คือหมายความว่าเราสำรวจก่อนที่จะมาเลือกใช่ไหมใช่ครับเราสำรวจก่อนมาเลือกครับเราไม่สำรวจ exit poll เพราะ exit poll เนี่ยด้วยความเคารพนะครับมีตัวอย่างของความผิดพลาดของการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่แล้วของโพลอื่นที่เห็นภาพชัดเจนปัญหาของ exit poll คืออะไรหรือว่าหลายโพลเขาเริ่มเข้าใจปัญหาของ exit poll แล้วก็คืออะไรครับแล้วโพลของสกล่ะครับท่านอาจารย์ฮะเป็นไงฮะสกเนี่ยนะครับเราก็ถามว่าจะเลือกใครเป็นสกนะครับที่น่าแปลกใจคืออย่างนี้คนส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะประมาณ 26% ล่าสุดเลยเนี่ยบอกว่าเลือกสกในทีมของดร.ชาติชาติแต่ปัญหาคือดร.ชาติชาติเนี่ยไม่มีสกลงใช่นั่นสิฮะใช่คือเพราะเขามาอิสระนี่ใช่ไหมแล้วทั้งนั้นไอ้26%เนี่ยจะไปที่ไหนจะไปไหนใครจะไปแย่งชิงมาได้ไม่สำคัญครับแล้วเดี๋ยวรอปิดหีบปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้แล้วว่ามีสกทีมไหนบ้างครับรู้มีสกทีมไหนบ้างอาจจะชี้ชัดแล้วทั้งอาจารย์ชาติชาติไม่มีทีมสกผมก็จับปัดชื่อทันทิ้งไปนะครับนะสมมติว่าทีมคุณวิโรจน์มีสกแน่นอนถ้าเข้าไกลเพื่อไทยเขามีทีมสกใช่เขาส่งเพื่อไทยเขาอยู่แล้วก็จะไปเหล่านั้นก็ดูแล้วนะครับก็จะมีออเดอร์ในทีมสกนี่ก็จะมีสำคัญอันนึงนะมีคนประมาณ 8% นะสนใจผู้สมัครสละที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครผู้ว่าเลยคือเป็น 8% ทีมที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครผู้ว่าเลยก็คือต้องการให้ผู้ไงคือจะเลือกไปเป็นฝ่ายค้านก็มีก็มีใช่ครับก็จะมีประเด็นแบบนี้ออกมาใช่ครับแสดงว่าน่าจับตามองนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีผลโพลนอนมาแล้วก็ตามแต่อย่าพึ่งประมาทอย่างที่อาจารย์บอกนะครับผมว่าคุณชาติชาติเนี่ยนะครับสังเกตดูให้ดีนะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ชาติแกเทคนิคในการหาเสียงของแกคือว่าทำตัวนิ่งๆรอให้ลมเนี่ยมันพัดเรือแกเข้าฝั่งโดยไม่ล่มกลางทางอาจารย์เปรียบเทียบมองเห็นภาพเลยฮะนะครับทำตัวนิ่งๆให้ลมเนี่ยพัดเข้าฝั่งโดยธรรมชาติของมันเองนะครับเพราะว่าถ้าแกไม่นิ่งแกดิ้นๆขึ้นมาเกิดผิดพลาดอย่างคำพูดบางคำพูดอย่างดร.เอที่ลงมาก็พลาดเลยนะครับแล้วมันจะโดนลื่นตะลิ่งลงไปเลยแล้วมันจะโดนร่วงลงมาทันทีเลยนะครับตอนนี้แกคงใช้ยุทธศาสตร์การเมืองคือถนอมเนื้อถนอมตัวให้เรือวิ่งเข้าฝั่งให้ได้ครับได้ครับก็คงไปนั้นส่วนทีมอื่นเขาเทคนิคเขาคือต้องเจาะเรือคุณชาติให้ได้โอเคครับอาจารย์สนุกคืออาจารย์เอาขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวจะติดตามโดยสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ